สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแค่ค่าอาหารกลางวันเด็กวันละ20กว่าบาทเนี่ยคุณยังโกงกันได้เนี่ยอย่าไปทำเรื่องใหญ่กันเลยครับแก้ไขกันได้แล้วครับมาถึงอบต.บางอ้อถามใครก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรายการอาหารบอกให้เขียนขอบอกผมไม่จำเป็นต้องเขียนขอเพราะผมมีรายการอาหารอยู่แล้วนี่แค่เดือนเดียวหลายเดือนแล้วนะที่ไม่เคยมีการตรวจสอบนะครับท่านปลัดไม่อยู่วันนี้วันที่27วันพุธที่27ธันวาเอ๊ะกันยายน2566วันและเวลาราชการท่านปลัดไม่อยู่ถามน้องๆถามน้องๆที่ห้องสำนักงานปลัดซึ่งเป็นลูกน้องโดยตรงของท่านปลัดไม่รู้ว่าท่านปลัดไปไหนพี่ผมถามว่าท่านปลัดไปราชการหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเพราะมันต้องมีรายการไปราชการแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่ทราบจะถามเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเหมารายการอาหารซึ่งมันไม่มีการตรวจสอบมาเลยไม่เคยมีการตรวจสอบเลยว่าตรงไปตามรายการอาหารไหมสัตว์ว่าจ่ายเงินกันอย่างเดียวถามกองคลังกองของบอกมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบใครมีหน้าที่ตรวจสอบไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้เดินไปดูที่ห้องสำนักงานปลัดก็ไม่มีใครอยู่ปิดห้องเงียบถามทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าปลัดไปไหนประชุมที่ใดก็ไม่รู้และอย่างนี้เวลาประชาชนมาติดต่อราชการสอบถามเขาจะได้รับความรู้จากใครท่านปลัดครับท่านปลัดอบต.บางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกท่านอยู่ไหนครับรบกวนท่านรีบมาตอบคำถามผมนิดนึงอาหารกลางวันเด็กวันละ20กว่าบาทกินยังไม่ตรงกับรายการอาหารเลยฝากท่านส.ส.ในสภาที่กินข้าวกันมื้อละพันกว่าบาทตรวจสอบด่วนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทรวงมหาดไทยกรุณากำชับเรื่องรายการอาหารกลางวันเด็กทั้งประเทศด่วนมันไม่ตรงนี่แค่ที่เดียวนะอบต.ทั้งประเทศเทศบาลทั้งประเทศมีอยู่เกือบ 6,000 แห่งถ้าคุณโกงกินกันแม้ทั้งค่าอาหารกลางวันเด็กแต่ละวันเนี่ยทั้งประเทศเท่าไหร่แล้วไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครเคยเช็คว่ามันตรงกันหรือไม่สอบถามเบื้องต้นไม่เคยมีตรงไม่เคยมีดูทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยนะครับแค่ถ่ายรูปอาหารกลางวันให้กองการศึกษาดูเนี่ยมันจะยากเย็นตรงไหนกับครูที่มีหน้าที่ตักอาหารกลางวันเด็กครูที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่นี้คุณยังทำกันไม่ได้แล้วภาษาอะไรจะมาทำเรื่องใหญ่ๆระดับชาติแค่ค่าอาหารกลางวันเด็กวันละ20กว่าบาทเนี่ยคุณยังโกงกันได้เนี่ยอย่าไปทำเรื่องใหญ่กันเลยครับแก้ไขกันได้แล้วครับตื่นกันสักทีวันนี้เด็กทานอะไรครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอร่อยไหมครับอร่อยนะครับสวัสดีครับได้อะไรมั่งเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอร่อยไหมคะแล้วก็มีข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบกี่ชิ้นกันเนี่ยวันนี้มีเด็กกี่คนครับเนี่ยมันมา4คนเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดโควิดโอ้เด็กมาแค่4โอ้เด็กมา4คนอร่อยไหมคะอร่อยค่ะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสเด็กมาแค่4คนนะคะปกติมีกี่คนครับพี่ปกติก็2 คนแล้วก็4 คนปกติกี่คนนะครับ42ห้องหนึ่ง26คนมันก็ต้องถ้า2ห้องรวมกัน42
แล้วเรามีการเช็คอินหรือเช็คเอาท์ไหมครับว่าวันนี้เด็กกี่คนแล้วก่อนที่จะมีรายการอาหารตามเนี้ยพี่รู้จะลงเราจะรู้ไหมว่าเด็กมีมากี่คนของไปช่วงเช้าก็เราก็จะเราต้องรายงานไปก่อนไหมในการในการจัดอาหารกลางวันเนี่ยในการจัดอาหารกลางวันเนี่ยมันจะต้องยังไงครับมันต้องแจ้งก่อนหรือว่ารู้อยู่แล้วมีเมนูให้กับผู้รับเหมาอยู่แล้วผู้รับเหมาเป็นคนเสนอเมนูหรือเราเสนอเมนูครับอันนี้ถ่ายทอดเพื่อให้รับรู้รับทราบแล้วก็ระเบียบการจะต้องมีเมนูจากเราเหรอครับจากโรงเรียนเราเสนอไปให้ว่าภายใน1สัปดาห์7 5 5วันที่นักเรียนต้องมาเนี่ยมันจะมีเมนูอยู่แล้วเลย1เดือนแล้วก็จะมีลานไปอีก1เดือนอีก1เดือนพอจะทราบไหมครับว่าภายใน1เดือนหรือว่า1เทอมเนี่ยเขาประมูลจัดซื้อจัดจ้างกันยังไงวันนี้มีแค่ที่ผมเห็นเราต้องถามพี่นะว่ามันถูกต้องไหมมีแค่มีก๋วยเตี๋ยวถูกไหมฮะแล้วก็เนี่ยเขาเกียบแค่นั้นใช่ไหมวันนี้มีอะไรบ้างฮะอันนี้ที่ผมเห็นก็แค่ข้าวเกียบน้ำแกงซึ่งมีลูกชิ้นมีหมูสับแล้วก็ใส่เส้นเล็กอันนี้โอ้โหเส้นเล็กหรือเส้นหมี่ครับเนี่ยทำไมมันอ๋ออันนี้แค่นี้ก็คือแสดงว่าเราต้องทราบมาก่อนแล้วว่าเด็กอยู่ประมาณเท่านี้ถูกไหมฮะเด็กอยู่ประมาณเท่านี้จริงๆเด็กที่ขึ้นทะเบียนไว้คือ42คนแต่เด็กมากันส่วนใหญ่มาเท่าไหร่ฮะเด็กก็20กว่าๆค่ะ20กับ30 20 30ครับปกติค่ะเพราะฉะนั้นไอ้รายการอาหารเนี่ยมันต้องเซตไว้ประมาณนั้นทุกวันจะต้องประมาณสัก30แล้วอันนี้ที่เราเตรียมมาเนี่ยมันประมาณ30คนได้ไหมเราจะรู้ล่วงหน้าไหมครับว่ามีเด็กมากี่คนเราไม่ทราบนะเราไม่ทราบว่าเด็กมากี่คนแต่วันนี้ที่ผมเห็นก็คือน้องๆแค่4คนโอเคเป็นส่วนใหญ่เป็นโรคระบาดใช่ไหมครับช่วงนี้อันนี้ในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเช็คลิสต์ถูกไหมครับว่าเด็กมากี่คนแล้วก็ส่งกลับเข้าไปหรือไม่ใช่ไหมต้องส่งกลับไปที่กองศึกษากองการศึกษาแล้วกองการศึกษาก็จะรู้ว่าอะไรต่ออะไรเท่าไหร่ยังไงสรุปแล้วรายการอาหารเนี่ยจะมีอยู่ที่กองการศึกษาใช่ไหมฮะหรือจัดซื้อจัดจ้างด้วยอยู่ในจัดซื้อจัดจ้างด้วยเท่านั้นวันนี้เป็นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูกับวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูแล้วก็ข้าวเกี๊ยวแค่นี้นะของหวานมีไหมของหวานไม่มีผลไม้มีไหมผลไม้เป็นสลับเป็นอาทิตย์ละ2วันค่ะอาทิตย์ละ2วันคือสลับกันแสดงว่าวันนี้รายการอาหารที่ต้องจดบันทึกไว้ที่กองการศึกษาหรือจะซื้อจะจ้างก็คือจะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงได้ตามกับข้าวเกรียบค่ะใช่ไหมฮะแล้วโอเคเด็ก4คนเหลือแล้วยังไงต่อครับเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราทานกันเองได้ไหมหนูจะเอามาเองค่ะหนูจะเอาข้าวมาทานกันเองอ๋อคือจะให้แบบอ๋อนึกว่าถ้ามันเหลือหรืออาจจะให้เด็กที่แบบที่เขาไม่ค่อยมีตักใส่ถุงกลับไปบ้านได้ไหมได้เนาะดีเนาะมันจะได้ไม่เหลือทิ้งเนาะเด็กก็ทานกันน้อยนะพี่เนาะเอาไว้เนี่ยเหมือนเขาจะทานเองได้แต่ว่าหนูจะไม่ค่อยได้เปิดเพราะเป็นอากาศมันแบบไม่ร้อนอ่ะ
แล้วอย่างนี้เราก็เขียนรายงานขึ้นไปว่าเด็ก4คนถูกไหมปกติพี่คิดว่าเด็ก30คนกินอิ่มไหมฮะเนี่ยถ้าไม่นะเราก็คือเราถ้าสมมติถ้าวันไหนถ้าเด็กจำนวนเด็กถ้ามาเยอะเนี่ยเราก็จะมีอาหารเสริมให้โทรไปแจ้งเขาแล้วก็เดี๋ยวแต่เราไม่ได้รู้ล่วงหน้าถูกไหมเราไม่สามารถรู้หน้าว่าเด็กจะมากี่คนถ้าเด็กเยอะเราก็ตักน้อยหน่อยไม่ค่ะเราก็จะโทรไปเพิ่มอ๋อโทรไปขอเพิ่มได้อ๋อเหรอครับวันนี้ก็มีข้าวเกลียบอาหารกลางวันเด็กนะครับเป็นข้าวเกลียบกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูพี่ไก่ถ่ายรูปนี่ไหมยังถ่ายรูปนี่ไหมยังก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูกับข้าวเกลียบเดี๋ยวภาพรวมด้วยพี่อันนี้พี่ถ่ายรูปหนูด้วยก็ได้เดี๋ยวเราไปอบต.กันพี่ไปดูรายการอาหารว่าก็ตรงไหมนะก็ขออนุญาตนะครับเยี่ยมชมเพราะว่าเดี๋ยวขอทราบชื่อที่มาเยี่ยมหนูหน่อยเดี๋ยวไม่รู้เลยจะไหนโอเคผมใช่แต่ผมเซ็นชื่อตรวจเยี่ยมให้ได้ครับผมชื่อสุปีแสงสว่างครับชื่อหนุ่มฮะครับไม่เป็นไรครับในนามของประชาชนทั่วไปก็ได้เพราะว่าเป็นศูนย์เด็กเล็กซึ่งเราก็มาเยี่ยมชมทั่วไปได้อยู่แล้วถูกไหมครับมีสมุดลงนามให้ผมลงเยี่ยมก็ได้ครับใช้ได้อยู่ครับมีสมุดลงเยี่ยมอยู่โอเคได้ครับแล้วไม่สนิทผมเซ็นให้ฮะนะครับขอปากกาด้วยครับไม่ได้ล้างเองค่ะช่างขอปากกาด้วยพี่โอเควันนี้วันที่ช่างมาล้างในวันนี้27กันยายน2566กับผมนายสุปรีแสงสว่างเลขาธิการพรรคใหม่หรือพี่หนุ่มพรรคใหม่นะครับนะฮะข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กของอบต.บางอ้ออำเภอบ้านนาบ้านนานครนายกข้อสรุปอาหารกลางวันเด็กวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใสหมูสับและข้าวเกลียบข้าวเกลียบกุ้งมียี่ห้อไหมฮะข้าวเกลียบกุ้งไม่ข้าวเกลียบกุ้งไม่มียี่ห้อถูกๆเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อตามร้านค้านี่ถุงเท่าไหร่อ่ะโอเคข้าวเกลียบกุ้งไม่มียี่ห้อผมลงไว้เลยนะไม่มียี่ห้อขอแสดงความนับถือเป็นชื่อนายสุปรีแสงสว่างโอเคครับถ่ายรูปร่วมกันไหมครับพี่ในฐานะที่ผมมาตรวจเยี่ยมแล้วอ่ะเราก็ต้องถ่ายรูปร่วมกันกับคนที่ตรวจเยี่ยมไหมก็จริงๆมันเป็นเกียรตินะครับพี่ผมก็เป็นเกียรตินะถูกไหมผมจะได้ถือผมได้ถือเขาเสียบกุ้งด้วยถ่ายรูปร่วมกันครับพี่ว่าเนี่ยอาหารกลางวันเด็กเราคือเขาเสียบกุ้งเขาเสียบกุ้งครับกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสวันนี้มีน้องๆในศูนย์เด็กเล็ก4คนตามนี้นะครับเนี่ยเขาเก็บกุ้งก็ยังครับโอเคครับขณะนี้มีโรคระบาดนะครับเพราะนั้นเด็กๆน้องๆหนูๆก็ต้องระมัดระวังเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปอบต.
ไปเยี่ยมชมอบต.กันครับขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณครับที่ให้เยี่ยมชมครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนโทษนะไม่ติดหน้าพี่นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันสำนักองค์การมหาส่วนตำบลบางอ้อวิสัยทัศน์พัฒนาการตามวัยสร้างสุขวิสัยที่ดีเอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าอยู่เคียงคู่ประชาชนชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การมหาส่วนตำบลบางอ้อตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก็ประมาณนี้ครับพี่หนุ่มพักใหม่ครับชื่อนะคะพิมพ์ไปเลยครับพี่หนุ่มพักใหม่ก็จะเห็นหน้าผมอยู่ตรงนั้นน้องจันการมาพอดีเลยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปที่อบต.นักวิชาการ นักวิชาการจะเอาเอกสารอะไรมาให้ผมดูด้วยหรือเปล่าหรือว่าไงแต่ถ้าเกิดว่าลองเชิญท่านก็ได้ครับลองเชิญท่านนักวิชาการก็ได้ผมจะได้พูดคุยให้ความรู้เผื่อท่านจะให้ความรู้กับเราเผื่อท่านจะให้อะไรที่มันกระจ่างกับเราได้อะไรประมาณนี้ลองพูดคุยก่อนก็ได้ฮะก็ผมมาเยี่ยมชมสวัสดีครับอ๋อมาเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กก็วันนี้ก็มาถึงน้องๆกำลังทานอาหารกันพอดีก็เปิดช่วงฝนตกอ่ะก็ได้ทานอันนี้เพราะว่าเด็กได้ไปโดนแล้วปกติทานที่ไหนครับโรงอาหารแต่วันนี้มีน้องๆมากันแค่4คนช่วงนี้เป็นโรคระบาดปกติทานในโรงอาหารอือฮึอือฮึเราก็จะไลน์บอกว่าเป็นนี้มีท่านอยู่ดีครับดีครับเป็นมือเท้าปากด้วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ใช่ค่ะสายพันธุ์ A ด้วยตอนนี้กำลังระบาดอยู่แล้วก็ต้องเซฟใช่พอมีเป็นไข้ปุ๊บอ่ะก็จะอยู่ก่อนเป็นการดีครับอันนี้ท่านนักวิชาการพอที่จะออกสื่อกันได้มั้ยฮะจะได้ให้ความรู้ให้ความรู้ใช่ใช่โอเคถ้างั้นผมขออนุญาตเลยนะครับพี่เชิญเข้ากล้องด้วยกันก็ได้ครับก็วันนี้ยินดีครับพี่นักวิชาการอันนี้ที่อยู่ประจำศูนย์เด็กเล็กนี่เลยหรือว่าดูแลศูนย์เล็กๆค่ะแต่ว่าเราอยู่กองการศึกษากองการศึกษาอบต.บางอ้อก็รักษาการแทนผอ.อยู่ครับรักษาการแทนผอ.กองการศึกษาบริหารจัดการทุกอย่างในศูนย์ครับครับกลางวันทุกอย่างเราดูแลให้เสร็จอาหารกลางวันเด็กเนี่ยถ้าผมถามนะครับเฉลี่ยต่อหัวของเราแม็กซิมัมที่มีเด็กประมาณ30กว่าคนเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วหัวละเท่าไหร่ครับ36หัวละ36บาทตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่36บาทมาเป็นแค่อาหารกลางวันหรือว่ามีนมมีอะไรด้วยทั้งวันหรือว่าทั้งวันกลางวันแล้วเราก็จะมีขนมเดี๋ยวเมนูอาหารกลางวันอาหารกลางวันแล้วก็คืออาหารกลางวันใช่เป็นอาหารกลางวันส่วนขนมนมนมเป็นแยกส่วนมันแยกส่วนใช่นมแยกส่วนอยู่แล้วอาหารกลางวันเราจะมีขนมให้ด้วยมีขนมให้ด้วยใช่แล้วแต่ว่าเราจะอย่างวันนี้ที่เรามาเยี่ยมชมเราเห็นเมนูวันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูสับเส้นเล็กน้ำใสกับข้าวเกรียบข้าวเกรียบนี่ถือว่าเป็นขนมไหมฮะเป็นอาหารว่างค่ะเป็นอาหารว่างแต่เสิร์ฟพร้อมกันใช่คือเมนูเราจะปรับเปลี่ยนไปตามคือเราทำสัญญาทำสั่งซื้อเนาะทำจัดซื้อจัดจ้างใช่จัดซื้อจัดจ้างเหมาเป็นเทอมเลยหรือว่าเป็นอะไรครับเหมาเป็นเดือนเหมาเป็นเดือนเหรอครับนี่เราก็ต้องสมมติทุกเดือนเราก็ต้องจัดจ้างใหม่ทุกเดือนใช่ก็คือตอนแรกแล้วทุกเดือนของเราที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมอ๋อไม่ค่ะก็ยังทำคงเดิมของเราเหมือนเดิมอ้าวแล้วมันจะใช้วิธีการอะไรครับประกวดราคาหรือว่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นในการที่จะประมูลหรือเขาเรียกอะไรนะพี่สัมปทานค่ะก็คือเราทำคือที่เราทำเป็นจ้างคือเราก็คือทำด้วยกันมาตลอดแล้วก็เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เราเห็นว่าสมควรคือเขารู้บริบทของเรารู้การทำงานของเรา
ือเราทำจากซื้อจ้างคือว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นรายอื่นที่วันเนี้ยเขาก็จะไม่รู้เราอันนี้เราคุยประมาณว่าภาพรวมให้ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านเข้าใจการทำงานของเราด้วยใช่แต่พี่จะทำโดยการโปร่งใสตลอดมีการระบุในนั้นเสร็จสรรพว่าเรามีอะไรบ้างอย่างวันเนี้ยจะมีรายการอาหารอยู่ที่ไหนฮะจะให้คุณครูติดที่โรงอาหารทุกสัปดาห์นะคะเรียงอย่างวันนี้เราเข้าไปดูได้ไหมวันนี้วันพุธเอาวันพุธแต่เมนูอาหารอ่ะคือเราคุยกับที่จ้างเขาแล้วว่าเราจะถ้าเกิดมื้อไหนที่วัสดุอะไรไม่พร้อมเปลี่ยนเมนูได้ถ้างั้นเราไปดูรายการอาหารกันหน่อยไหมได้ลองไปดูคุณครูวันนี้คุณครูติดรายการอาหารไหนเรามาแล้วเยี่ยมชมแล้วครับได้ก็ดูเผอิญท่านนักวิชาการรักษาการผอ.กองการศึกษาของอบต.บางอ้อก็เข้ามาที่ศูนย์พอดีก็เลยขอความรู้ครับเพื่อให้ประชาชนทั้งหมดอันนี้ไลฟ์สดป่ะเนี่ยไลฟ์สดก็ผมขอพี่แล้วไงว่าพี่ออกสื่อได้นะเราจะได้เราจะได้ทำความเข้าใจกับทุกคนเลยถูกไหมพี่เราไม่ได้มีอะไรปกปิดถูกไหมใช่ครับเพราะพี่ทำงานโปร่งใสตลอดใช่ครับพี่ดีครับพี่เป็นนักวิชาการรักษาการด้วยพี่จะต้องทำอะไรที่มันตรงถูกต้องครับแต่เนี่ยก็คือสั่งให้คุณครูขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนี่คือเป็นโอเคอำนาจหน้าที่แต่คุณครูจะเปลี่ยนอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่เนี่ยคุณครูไม่ได้เปลี่ยนวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่คุณครูไม่ได้เปลี่ยนให้ใช่มั้ยอ้าววันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วพี่วันนี้26แล้วค่ะเอ้ย27 27แล้วค่ะ27ครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเมนูอาหารเดี๋ยวขอเชิญคุณครูหน่อยนะต้องติ้งกันหน่อยเนาะแต่เมนูอาหารวันนี้เพราะว่าลีดกันไว้ทั้งเดือนถูกไหมฮะใช่ค่ะเดือนนึงจัดซื้อจัดจ้างทีนึงเดือนนึงจัดซื้อจัดจ้างทีนั้นเมนูอาหารจะต้องมีอยู่ที่อบต.ไหมใช่มันเป็นรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องคอมพลีทแล้วและประมูลอันนี้ถ้าเกิดมาแล้วขออนุญาตเนาะถ้าเกิดจะให้ดูเอกสารภายในมันก็ต้องมีนิดนึงไม่เป็นไรครับถ้าเราคล้ายคำว่าอย่างเมื่อกี้ที่ท่านพูดอ่ะเราโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้วผมแค่ขอดูรายการเมนูอาหารเนี่ยน่าจะให้ดูได้ไม่น่าจะต้องให้ผมเขียนขอหรอกครับพี่เพราะว่ายังไงซะสักวันนึงพี่ก็ต้องมาใส่อยู่บนกระดานนี้อยู่แล้วเพราะนั้นมันผมไม่ต้องขอเขียนเอกสารขอดูหรอกเพราะมันโปร่งใสและตรวจสอบได้ถูกไหมครับพี่ประมาณนี้ไงเราก็ให้ดูเผื่อพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้รู้ว่าวันนึงอ่ะลูกเราจะได้ทานอะไรมั่งถูกไหมฮะอย่างอันนี้ครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเมนูวันนี้วันที่27แล้วครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็จะมาเยี่ยมดูได้ว่าสัปดาห์นี้ลูกเราจะได้ทานอะไรถูกไหมฮะอย่างที่ผมเห็นเนี่ยพี่ไก่ครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยวันนึงจะมีรายการอาหารอยู่1 2 3 4ตัวถูกไหมฮะมีข้าวสวยมีต้มจืดมีแตงกวามีไก่ทอดมีผลไม้วันนี้ต้องมีข้าวต้มทรงเครื่องมีปลาทอดมีผลไม้วันนี้ต้องเป็นข้าวสวยแกงผักกาดขาวไก่ทอดขนมฟักทอง1 2 3 4 1 2ส่วนใหญ่จะมีรายการอยู่4รายการพี่แต่วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเกี๊ยวไม่ตรงไม่วันที่มันก็ไม่ตรงพี่อันนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้อยากทราบว่ารายการอาหารวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเราต้องไปดูที่อบต.ครับพี่จัดซื้อจัดจ้างแต่รายการอาหารที่ใส่มาเนี่ยรับรองได้เด็กโอ้ยถ้าน้องๆได้ทานแบบนี้นะครับโหมันได้อาหารครบหมู่อ่ะพี่นี่5หมู่อย่างน้อยๆนะกับข้าวเนี่ย2อย่างพี่อย่างเงี้ยแกงจืดแตงกวายัดไส้กับไก่ทอดแล้วมีผลไม้อันนี้ข้าวต้มทรงเครื่องข้าวต้มทรงเครื่องก็ต้องมีหมูมีอะไรถูกไหมพี่มีหมูแล้วก็ต้องมีปลาทอดแล้วก็มีผลไม้แต่วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเกรียบผมว่ารายการอาหารแต่ละวันที่ได้เนี่ยมันไม่ครบสมบูรณ์แต่อันเนี้ยสมบูรณ์รายการอาหารสมบูรณ์อย่างไรที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือมันก็จะเป็นน้ำรวมเป็นเส้นอะไรเสร็จแต่ส่วนใหญ่อะพี่อย่างพูดวันนี้นะข้าวต้มทรงเครื่องข้าวต้มทรงเครื่องนี่คือมันมีอะไรมั่งอะมีหมูมีไก่อยู่ในข้าวต้มแล้วก็จะมีปลาทอดด้วยแต่วันนี้ถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีมันน่าจะต้องมีอะไรอีกสักอย่างนึงแล้วถึงจะเป็นผลไม้ถูกไหมพี่ผลไม้นครนายกเรา
นครนายกเราผมถามพี่นักวิชาการนะนครนายกเราเป็นเมืองของผลไม้ไหมพี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผลไม้เกลื่อนตลาดใช่ค่ะเต็มไปหมดมันถ้าถามผมมันต้องหาผลไม้ได้สักหนึ่งชนิดให้กับเด็กแต่ที่ผมแต่วันเนี้ยวันเนี้ยผลไม้ตามฤดูกาลนะแล้วตลาดมีขายเต็มไปหมดไปตลาดทุกวันเราจะเห็นผลไม้วางเกลื่อนที่ผมเห็นก็มีนะเยอะแยะแต่วันนี้วันไม่มีผลไม้มันเป็นข้าวเกรียบเดี๋ยวผมจะไปดูที่นู่นที่จัดซื้อจัดจ้างว่าวันนี้อะไรเมนูอาหารคืออะไรถูกไหมพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีไฟล์อยู่ในเครื่องให้น้องพี่ลงให้ดูโอ้ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องไปถึงอบต.ไงไปรบกวนพี่ๆเขาขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมชมเนาะเรามีไฟล์อยู่ในเครื่องอยู่แล้วเพราะว่ารายการอาหารก็ต้องมีอยู่ที่ศูนย์เล็กๆของเราที่โอเคก็เป็นใบที่จะต้องส่งมอบอะไรครับครับก็มีอยู่อันนี้ทีนี้เราจะรู้ยอดของนักเรียนน้องๆแต่ละวันประเมินได้ใช่ไหมพี่ทีนี้การจัดซื้อจัดจ้างอ่ะเราจะมาระบุไม่ได้ว่าวันนี้เด็ก10คนวันนี้เด็ก20คนเป็นไปไม่ได้เราต้องทำจัดซื้อจัดจ้างตามจำนวนเด็กยอดจริงสมมุติวันนี้เด็กยอดจริงมา30คนครับเดี๋ยวถ้าเราไประบุว่าเดี๋ยวไม่ใช่ดิพี่เวลาเขาประมูลจัดซื้อจัดจ้างเขาประมูลทั้งเดือนอย่างที่พี่นักวิชาการบอกผมประมูลทั้งเดือนเพราะนั้นมันเอาตัวแม็กซิมัมของเด็กถูกไหมพี่ใช่ต้องมาตรฐานของเด็กก็30คนสมมตินะ30คนประมูลเงินไปแล้วเราจ่ายเงินให้เขาไปแล้วหรือเขาจ่ายเงินให้เรามาแล้วเขาจ่ายเงินให้เรามาแล้วเพราะเขาเป็นการประมูลถูกไหมเราจะต้องไอ้นี่ค่ะทำแต่ซื้อเราจ่ายเป็นเดือนค่ะเราจ่ายเขาเป็นเดือนรับปุ๊บเราถึงจะทำดีกาเบิกจ่ายโอเคอย่างวันนี้นักเรียน4ท่านกับข้าวอาหารที่เตรียมมาคือกี่ท่านครับที่ผมเห็นวันนี้พี่ยังไม่ได้ไปดูเลยผมดูแล้วผมมองว่าน่าจะทานได้สัก20เด็กขนาดนี้นะน่าจะทานได้สัก20คนแล้ว20คนเนี่ยวันนี้ลงไปปุ๊บแล้วเวลาเราจ่ายเงินให้เขาหรือเขาจ่ายเงินให้เรามันคิดจากแม็กซิมัมหรือคิดจากแค่20คนหรือแค่10คนหรือแค่ตามจริงครับคิดตามที่เราจะซื้อจ้างตามจำนวนเด็กค่ะสมมุติว่าเดือนนี้ทั้งเดือนคุณคิดแม็กซิมัม30คนแต่เดือนนี้ทั้งเดือนเผอิญมีโรคระบาดฝ่าเท้าเปื่อยอาจจะมีโควิดบ้างอาจจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอทีนี้มันจะเหลืออยู่แค่กี่คนแล้วการเบิกจ่ายมันจะเบิกยังไงอ่ะพี่เบิกตามจริงหรือเปล่าหรือว่าเบิกแบบแม็กซิมัมใช่ค่ะอ้าวเบิกแบบแม็กซิมัมก็คือเบิกตามที่เราทำหนังสือสั่งจ้างกับเขาไปจ้างเหมาไปเราก็ต้องจ่ายเขาตามนั้นเพราะเขาเป็นจ้างเหมาเขาเป็นจ้างเหมาใช่เป็นจ้างเหมาค่ะเป็นจ้างเหมาเขาเป็นจ้างเหมาแล้วเราไม่รู้ว่าสมมติวันนี้เด็กมา40คนครับเขาก็ต้องเตรียมมาให้เราอยู่แล้วเขาต้องเผื่อด้วยถูกไหมพี่เขาก็ต้องจับไว้เต็มๆเหมือนนะเดี๋ยวขออนุญาตขอสู้เลยนะเนี่ยอย่างตอนนี้พี่หนุ่มดูรายชื่อเด็ก27กับ16แต่วันนี้มาแค่4เนี่ยดูย้อนไปนะขออนุญาตครับดูย้อนไปจนถึงวันที่21 19กันยาอุ๊ยพี่ครับพี่ครับโทษนะพี่ผมว่าพี่เขียนวันเดือนผิดนะเนี่ยผมย้อนไปตั้งลึกวันที่6กันยาวันนี้วันที่27กันยาถูกไหมมิถุนาวันกันยาโอเคเขาเอาไปไว้ข้างหลังครับก็ประมาณเดี๋ยวรอดูรายการอาหารโอเคเจ้าที่ปริ้นรายการอาหารมาแล้วครับเดี๋ยวดูด้วยกันปรับเปลี่ยนใช่ปรับเปลี่ยนตามบริบทวันที่27คือวันนี้ถูกไหมพี่วันที่อะไรแน่วันนี้วันที่27นะวันที่27อันนี้
คือโครงรายการอาหารคือข้าวเปล่าแต่ว่าไข่ดาวซอสมะเขือเทศแกงจืดฟักไก่สับขนมมันรายการอาหารวันที่27กันยายน2566ข้าวเปล่าไข่ดาวซอสมะเขือเทศแกงจืดฟักไก่สับแล้วก็ขนมมันแต่เท่าที่พี่หนุ่มเห็นวันนี้อ่ะเอาให้ชัดๆโทษครับวันที่27ข้าวเปล่าไข่ดาวซอสมะเขือเทศแกงจืดไก่แกงจืดฟักไก่สับขนมมันแต่วันนี้ที่เราเห็นก็คือก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเกรียบอันนี้นะตามนี้ครับก็อันนี้คือภายใน1เดือนนะผู้รับจ้างหรือผู้จ้างผู้รับงานจ้างเหมาทำอาหารกลางวันก็ต้องทำรายการอาหารตามนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับ28จะต้องเป็นข้าวเปล่าวุ้นเส้นผัดไข่แกงจืดแครอทหมูสับและผลไม้ก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปถามที่จัดซื้อจัดจ้างก่อนเพราะเราเข้าใจว่าอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้นะผมเข้าใจอ่ะพี่ครับโอเคอันนี้คือโรงอาหารปกติแล้วน้องๆเด็กๆจะต้องนั่งทานที่นี่นะครับแต่เผอิญช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีโรคระบาดปากเท้าเปื่อยใช่ไหมพี่แล้วก็ฝนตกด้วยแต่วันนี้น้องๆมากันแค่4คนเพราะนั้นก็ทานกันอย่างนั้นสบายใจดีพี่ไม่ต้องเดินแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยยกไก่นะพี่นะเออพี่ครับอย่างวันเนี้ยต้องมีการลงบันทึกตรวจรับไหมรายการอาหารค่ะคุณครูเขาจะเป็นคนตรวจเนี่ยฮะประธานการตรวจรับค่ะพี่เป็นคนประธานแต่ว่าเวลาก็ต้องเซ็นชื่อตรวจรับใช่พี่จะมาตรวจรับสุ่มตรวจพี่ละทานโอเคพี่สุ่มตรวจพี่จะสุ่มตรวจแล้วทีนี้ถ้าสุ่มตรวจแล้วถ้ามันไม่ตรงพี่ก็จะทักทวงว่าทำไมวันนี้ไม่ตรงให้เขาทักทวงไปที่ไหนครับไปผู้รับจ้างของเราผู้รับจ้างของเราวันนี้ทำไมเมนูไม่ตรงมันทำไมเมนูไม่ตรงเขาก็จะชี้แจงว่าวัตถุดิบนู่นนี่นั่นคือเราพอเราบุกในสัญญาจ้างแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงไงพี่เราสามารถตัดเงินเขาได้ไหมตัดเงินเขาได้ไหมถ้ามันไม่ตรงอ่ะสมมติวันนี้ต้องมีรายการอาหาร4อย่างจะเสริมมาให้แล้วเขาทำมาจริงแค่2อย่างเราตัดเงินเขาไหมไม่ตัดเงินแล้วเขาจะมาทำเสริมจากแบบพรุ่งนี้4อย่างกลายเป็น8อย่างก็ไม่ดิเขาก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ทักทวงเขาถ้ามันมีแผนอยู่แล้วนะถ้ามันมีแผนอยู่แล้วนะผู้รับเหมาหรือผู้ที่ประมูลได้เนี่ยเขาจะต้องทำตามแผนนั้นมาและต้องทำมาแม็กซิมัมตามที่ได้รับส่วนเหลือส่วนอะไรแจกจ่ายกลับบ้านส่วนเด็กมาไม่ครบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนื่องจากว่าทำไปตามแผนแล้วน่ะพอเราเหลือปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าคุณครูใส่ถุงแจกให้เด็กให้เด็กกลับบ้านไปที่เขาแบบที่จะรับกลับไปดีกว่าเอาไปทิ้งไปบ้านใช่ค่ะเราก็จะให้กลับไปว่ามีน้องๆบางท่านที่อยู่คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะไม่ค่อยมีเราก็จะเสริมเขาไปโอเคถ้าอย่างนั้นเอางี้พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่อบต.เดี๋ยวมันจะติดเที่ยงไปถามดูอ่ะพี่ว่ามีรายการตรงกันไหมและเมื่อมันมีอย่างนี้แล้วขั้นตอนของเขาทำยังไงอันนี้คุณครูรายการอาหารกับที่นี่จะซื้อมันต้องตรงกันอยู่แล้วค่ะพี่ผมถามนิดนึงมีรูปภาพรูปถ่ายเก็บไว้ทุกวันไหมรายการอาหารไม่ทุกวันค่ะก็เป็นการสุ่มคุณครูจะถ่ายจริงจริงๆเนี่ยคุณครูต้องเป็นคนถ่ายนะใช่คุณครูเป็นคนรายการอาหารมาแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้กับท่านผอหรือคนที่เกี่ยวข้องว่าทุกอย่างตรงแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูปแล้วพี่ก็ไม่ได้เข้ามาสุ่มตรวจอย่างวันนี้พี่เข้ามาสุ่มตรวจถ้าพี่ไม่ได้เข้ามาสุ่มตรวจพี่ก็จะไม่รู้ว่ารายการอาหารมันตรงหรือเปล่าแล้วพี่จะตรวจรับยังไงคุณครูเรามีคณะกรรมการ3ท่านก็ซึ่งเราระบุในจัดซื้อจ้างเหมาไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ตรงแล้วมันไม่ตรงบ่อยไหมพี่ที่พี่มาก็จะตรงนะคะ
หรอครับก็ส่วนน้อยแต่มันต้องมีทุกวันเนี่ยพี่มันต้องมีคณะกรรมการตรวจรับทุกวันถูกไหมค่ะคุณครูจะเป็นคนเกลาให้พี่อยู่แล้วว่าครับผมวันนี้วันนี้แสดงว่าไอ้เรื่องตรวจรับอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่ที่นี่ผมขอดูได้ไหมพี่ว่าจนถึงวันเนี้ยมีการตรวจรับดูทุกวันไหมคือเขาจะดูตามนี้แบบนี้ใช่แล้วก็ต้องเซ็นรับเนี่ยแล้วก็ต้องเซ็นรับเพราะฉะนั้นเมื่อวันจันทร์วันอังคารเขาไม่ได้มันก็ต้องมีละมันก็ต้องมีตรวจรับแล้วพี่เขาไม่ได้ทำเป็นตรวจรับแบบนั้นบ่อยเอ้าแล้วส่วนใหญ่ใครก็ต้องตรวจรับจะมาทำจะดูตามเมนูเนี้ยเอาตรงก็ถ้าตรงทีเดียวเขาถ้าอุ้ยมาเซ็นทีเดียวได้เหรอพี่ใบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครจะย้อนได้อ่ะพี่ว่ามันตรงไหมเนี่ยมันต้องมีถ่ายรูปไว้ทุกวันสิพี่ถูกไหมถ่ายรูปทุกวันตรวจรับทุกวันแล้วมันตรงก็คือตรงไม่ตรงก็คือไม่ตรงถูกไหมค่ะแล้วพี่ไม่ได้ถ่ายรูปมันไว้ทุกวันเอ้าแล้วมันจะมีหลักฐานอะไรเหรอพี่สมมติเขาจัดซื้อจัดจ้างเราใช้เงินของภาครัฐไปจ่ายถูกไหมพี่ครับมีการถ่ายรูปอะไรการอาหารไว้ทุกวันไหมแล้วเวลาตรวจรับเราจะรู้ได้ไงพี่ว่ามันตรงไม่ตรงพี่ต้องดูใช่ไหมว่ามันตรงกับรายการอาหารอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยตรงไหมเมื่อวานมีอะไรครับพี่เมื่อวานมีอะไรครับพี่อ่ะผมพี่ไม่ต้องไปดูดิอ๋อไม่ใช่ค่ะคือมาขอค่ะเพราะว่าหนูก็จะมีเอกสารเมื่อวานที่พี่จำได้อ่ะเมื่อวานมีอะไรครับมันเพิ่งผ่านไปวันเดียวนะพี่เมื่อวานรายการอาหารอะไรครับพี่จำได้ไหมเมื่อวานรายการอาหารอะไรครับอ่ะครับพี่ลองถามน้องที่เมื่อวานรายการอาหารอะไรมาพี่อย่าบอกเขาว่าไม่ต้องตอบผมสิพี่ต้องบอกว่าตอบได้สิพี่อยู่ที่นี่ครับเมื่อวานรายการอาหารอะไรครับพี่น้องอีกคนอยู่ไหมน้องครับเมื่อวานรายการอาหารอะไรครับเดี๋ยวพี่เมื่อวานรายการอาหารอะไรน้องอยู่ที่นี่ทุกวันไหมเพิ่งผ่านไปวันเดียวเมื่อวานรายการอาหารอะไรครับเมื่อวานอะไรอย่าบอกถ้างั้นพี่รู้พี่บอกเลยครับเมื่อวานรายการอาหารอะไรฮะนั่นพี่ไปเดินดูรายการอาหารมาละผมไม่ฟังพี่นะน้องตอบพี่หน่อยเมื่อวานรายการอาหารอะไรเชิญครับพี่เมื่อวานรายการอาหารอะไรน้องคะน้องเป็นครูอยู่ที่นี่เป็นลูกจ้างอยู่ที่เมื่อวานรายการอาหารอะไรตอบเลยครับตอบเมื่อวานอะไรแค่รายการอาหารของเมื่อวานถ้าน้องจำไม่ได้นี่พี่ครับพี่มาอยู่ตรงนี้กับผมพี่จะได้ไม่ต้องไปบอกกันเมื่อวานใครอยู่ครับเมื่อวานใครอยู่เมื่อวานเธอพี่พี่ไม่ต้องบอกดิน้องบอกพี่หนุ่มหน่อยเมื่อวานคืออะไรเมื่อวานแกงจืดเส้นแล้วก็อะไรผลไม้เป็นแอปเปิ้ลเมื่อวันที่26แล้วข้าวผัดหมูสับไปไหนครับเมื่อวานมีข้าวผัดวุ้นหมูสับแกงจืดวุ้นเส้นแล้วก็ผลไม้ครับรายการนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงตามแล้วเวลาพี่ลงในการตรวจเช็คเนี่ยตรวจรับเนี่ยพี่ลงว่ามันเปลี่ยนแปลงรายการอาหารหรือว่ายังไงใครเป็นคนลงครับเนี่ยได้ถ่ายรูปรายการอาหารไว้ทุกวันไหมฮะแล้วมันตรงกับรายการที่มีอยู่ไหมไม่ตรงสิไม่เคยตรงสักวันหนึ่งเลยอย่างวันนี้พี่หนุ่มมาดูเนี่ยวันนี้นะ27ต้องมีข้าวเปล่านะไข่ดาวซอสมะเขือเทศแกงจืดฟักไก่สับแล้วก็ขนมมันแต่วันนี้ที่พี่หนุ่มเห็นคือก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเกรียบเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเกรียบแล้วมันตรงกับรายการอาหารที่27มั้ยแล้วตรวจรับกันยังไงครับคืออย่างนี้ครับพี่ผมอยากให้พี่ๆนะครับอันนี้คือคำร้องขอของผมนะครับทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาเรามีหน้าที่ของเรามีหน้าที่ตรวจเรามีหน้าที่ดูว่ากับข้าวมันตรงกับรายการอาหารหรือไม่ถ้าเกิดไม่ตรงกันทุกวันนี่กลายเป็นว่าเปลี่ยนกันได้ทุกวันรายการอาหารที่มีอยู่ที่จัดซื้อจัดจ้างมาแล้วเนี่ยพี่ออกกล้องกับผมมาตลอดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพอดีมีคนโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะเอางี้เดี๋ยวผมไปถามที่อบต.ดีกว่านะ
พราะว่าขนาดถามคุณครูที่ศูนย์เด็กเล็กที่อยู่กันทุกวันเนี่ยยังตอบผมไม่ได้เลยแล้วก่อนตอบผมก็โอ้โหแหมแอบบอกกันปากต่อปากกันมาเลยนะครับพี่ทำให้มันเป็นระบบใช่เป็นระบบใช่ถูกต้องใช่ไหมพี่ใช่ใช่สมควรจะต้องยังไงเนี่ยหลังจากนี้ก็ต้องตรวจรับทุกวันตรวจรับทุกวันถ่ายรูปทุกวันว่าตรงไหมก็ต้องรายงานให้เมนูไม่ตรงต้องรายงานรายงานให้นักวิชาการทราบว่ามันจะได้หักเงินได้ถูกไหมพี่เป็นยังไงอย่างแต่ว่าทั้งหมด4อย่างมา2อย่างอย่างเงี้ยอาหารของเราอ่ะเราทำเป็นหม้อมาแล้วว่าปริมาณไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่แล้วอย่างเงี้ยพี่ผมถามว่าตรวจสอบกันยังไงเนี่ยถ้าไม่มีการบันทึกแล้วถ่ายรูปกันทุกวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปถามระเบียบกับสปท.นะว่ามันมีระเบียบยังไงให้เราทำกันยังไงแล้วเราทำกันยังไงพี่ผมอยากให้ทำให้ตรงไปตรงมานะพี่เนาะได้ค่ะก็ทุกอย่างเงินมันจะได้กับเงินมันจะได้มากับน้องๆที่กินข้าวกันทุกวันกินถูกต้องแล้วเราคนเป็นคนชาวบ้านเหมือนกันถึงเป็นข้าราชการเนาะแต่ว่าลูกเราอ่ะก็เราก็มีลูกเราก็อยากให้ลูกเรากินดีใช่พี่เรามีลูกใช่เราต้องทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เอาลูกมาฝากไว้กับศูนย์เด็กเล็กเราก็จะได้เชื่อมั่นว่าลูกเราได้กินดีอยู่ดีได้รับการศึกษาที่ดีได้รับการดูแลที่ดีจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ก็อยากให้เป็นอย่างเงี้ยทั่วประเทศเลยพี่ได้ค่ะพี่หนุ่มก็รู้อยู่แล้วว่าที่มาเนี่ยคือมาช่วยพัฒนาใช่ครับก็จะนำเอาเข้าไปในคณะรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงอะไรใช่ไหมคะพี่เข้าใจจุดประสงค์ของหนุ่มอย่างถูกต้องยินดีครับมีข้าราชการที่ดีก็ขอบคุณมากครับพี่ให้คำแนะนำกับพวกเราผมไม่ได้แนะนำผมมาขอคำแนะนำจากพี่นะเนี่ยวันเนี้ยผมขอความรู้พี่ทำถูกต้องนะทำตามระเบียบที่ถูกต้องที่ไม่มีปัญหาเมื่อก่อนผมก็จะไม่รู้เลยว่ามีรายการอาหารอยู่แล้วมันต้องมีค่ะต้องมีอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ได้รู้แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปตามบริบทของเราคุยกันแล้วกับจ้างเนาะเปลี่ยนไปตามบริบทวัตถุดิบอะไรต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรามีหมายเหตุของเราเองแล้วโอเคค่ะก็ไม่มีปัญหาตามนี้ครับพี่ขอบคุณมากครับก็ฝากกันไม่เป็นไรค่ะมียินดีเลยมีอะไรก็คุยกันได้เพราะว่าผมก็ขอเข้ามาตรวจสอบตรวจเยี่ยมลงสมุดตรวจเยี่ยมไปแล้วท่านพี่นะได้ค่ะโอเคตามนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นคนของประชาชนอย่างที่เป็นข้าราชการก็เป็นคนของประชาชนใช่ครับใช่ครับดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วยินดีครับพี่ที่ก็เป็นลูกหลานที่เราได้ข้าราชการที่ดีๆฝากด้วยครับพี่ลูกหลานทุกก็คืออนาคตของชาติเราขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ